มันมีแนวทางในการที่จะผลิตยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังแล้วก็ใช้ตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์มามากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราแชร์กันได้นะครับในช่วงท้ายๆนะครับก็เช้าวันนี้นะครับจะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวิญญาสุวรรณยศโชตนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาได้เป็นผู้เป็นวิทยากรของเซสชันนี้นะครับเดี๋ยวก็ร่วมกับวิทยากรอีกหลายท่านนะครับที่จะขึ้นมานะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปวิญญานะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นุชัยนะคะพาร์ทนี้คงเป็นการแชร์ข้อมูลจากที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก e-learning นะคะเข้ามาสู่ MOOC แล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พาร์ทที่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดของการที่ไปดีไซน์เป็นวิดีโอเนี่ยค่ะจริงๆ MOOC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิดีโออย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวงานวิจัยที่ได้พบเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยมองเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะก่อนที่จะลงไปที่รายละเอียดของตัววิดีโอซึ่งประเดี๋ยวจะมีเซสชันอีกเซสชันนึงต่อเนื่องเนี่ยค่ะคือเป็นวิดีโอตัวอย่างนะคะที่อาจจะแตกต่างไปจากงานอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเข้าสู่ตัวอย่างที่จะได้นำมาแชร์ให้อาจารย์ทราบวันนี้นะคะก็คือด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือเคยเป็นผู้สอนออนไลน์นะคะในหลักสูตร e-professional โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะตั้งแต่2550เริ่มต้นนะคะจนถึง2551 51นี่เปิดโครงการรับผู้เรียนนะคะแต่50ในวางคอร์สหลักสูตรทั้งหมดจนกระทั่งถึง2555เราพบว่าคอร์สที่เราเปิดมาตลอดเวลาเนี่ยจะมีผู้เรียนอยู่3แบบนะคะซึ่งข้อค้นพบนี้ก็ไม่ได้มีความต่างกันกับลักษณะของMOOCเพราะว่าห้องเรียนของเราเนี่ยเคยมีแม็กซิมัมแม้ว่าตัวเลขของเราเนี่ยจะไม่เยอะเท่าแมสของMOOCนะคะแต่เราก็มีผู้เรียนประมาณ100กว่าคนต่อครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็พบว่าลักษณะผู้เรียนเนี่ยมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่3แบบแล้วก็มีระดับที่สนใจแล้วก็แคร์การที่จะเรียนจบนะคะซึ่งมันมีลักษณะไม่ต่างกับตัวMOOCเลยนะคะก็คืออย่างแรกคือท่านเข้ามาเรียนบางครั้งนะคะการเข้ามาเรียนบางครั้งก็มีเหตุหลายแบบเช่นเข้ามาเพื่อมอนิเตอร์ดูว่าเราทำอะไรกันหรอนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรกันอยู่แล้วเป็นนักไอทีเป็นนักเทคโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลงทะเบียนเข้ามาดูมาสนใจนะคะแล้วก็เมื่อว่างท่านก็มาจอยบางครั้งบางเซสชันนะคะแบบที่สองคือจะเข้ามาใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆอันนี้เห็นได้จากตัวดาวน์โหลดไฟล์ที่ว่าเวลาเราขึ้นเอกสารประกอบการสอนหรือว่าอื่นๆของเรานะคะก็จะมีเพราะว่าเราใช้ Moodle เป็นฐานนะคะเราก็จะเห็นล็อกไฟล์ที่ด้านหลังบ้านที่ท่านดาวน์โหลดเอกสารของเราไปใช้นะคะแล้วก็บางครั้งก็มีการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เราออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทำเป็น e-learning ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มี quiz นะคะแล้วก็มีถามตอบสั้นหรือแม้กระทั่งบอกว่าให้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็คือมี peer review ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยนะคะบางคนก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็ proactive สูงมากนะคะที่จะปรากฏตัวในทุกเซสชันของการเรียนทุกสัปดาห์เงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็เพราะว่าท่านไม่ได้ส่งงานนะคะมันจะมีกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ส่งงานประจำวิชาหรือที่เรียกว่า final project นะคะซึ่งลักษณะของMOOCมันก็เหมือนกับตอนที่ว่าเราเรียนจบคอร์สถูกไหมคะอาจารย์เรียนจบคอร์สก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะอันนั้นคือจ่ายสตางค์เพื่อจะได้ประกาศนียบัตรหรือเปล่าแต่ว่าการเรียนจบมันก็เหมือนกับว่าเรามีงานส่งประจำไม่ได้เพียงแต่ทำเซสชัน weekly ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งทั้ง3ลักษณะนี้ส่งผลต่อความเป็น instructional designer ที่ต้องเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะมานั่งพิจารณาค่ะว่าเวลาเราออกแบบการสอนเนี่ยเมื่อเราเจอผู้กลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าห้องเรียน e-learning ที่เราลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเพราะว่าอันนั้นคือเราบังคับนิสิตใช่ไหมคะว่าคอร์สนี้ผู้สอนจะสอนแบบ blended นะจะมีพาร์ทออนไลน์หรือว่าคอร์สนี้ผู้สอนจะสอนแบบ e-learning fully ออนไลน์นะคะแต่ลักษณะนี้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหรือว่ากลุ่มผู้เรียนนี้ได้อย่างชัดเจนมากนะคะในการวิเคราะห์ผู้เรียนถูกไหมคะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าผู้เรียนมีลักษณะอย่างไรบ้างปนเปกันไปหลากหลายแบบแล้วก็มีจุดประสงค์ที่เข้ามาไม่เหมือนกันนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็ช่วยทำให้เวลาเราดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องอาศัยลักษณะของปฏิสัมพันธ์นะคะในการที่เข้ามาช่วยซึ่งตอนที่เปิดหลักสูตร e-professional ในหลักสูตรของทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบ self-paced learning นะคะอาจารย์เราทำแบบที่เรียกว่า collaborative
ออนไลน์เลิร์นนิ่งเลยนะคะซึ่งในกลุ่มอาจารย์ที่สอนด้วยกันเนี่ยเรายังพูดเลยว่าเราทำ Xbook มาแล้วอะไรนะคะแต่เป็นไซส์ประมาณ100กว่าคนนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะซึ่งทุกสัปดาห์ของเราเนี่ยจะมี collaborative มีถามตอบสั้นมี peer review มีอะไรเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะคะมีประมาณแค่วิชาเดียวละมั้งคะที่เราออกแบบเป็นเซลเพจนะคะแต่ว่าเป็นเซลเพจแบบ week by week นะคะไม่ได้เป็นปล่อยทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้พอเริ่มต้นวันนี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับอาจารย์ก็คือว่าพอเราเริ่มบอกว่าเราจะออกแบบMOOC course เนี่ยในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะต้องอาศัยทีมงานนะคะนอกจาก subject matter expert ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำงานร่วมกันนะคะกับ instructional designer หรือว่านักเทคโนโลยีการศึกษานะคะหรือผู้ที่เข้าใจการออกแบบการสอนนะคะที่มีรายละเอียดมากขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พบในการเตรียมสอนเนี่ยก็คือพบว่า announcement ประจำวีคสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นี่ค่ะมีความสำคัญมากที่จะแนะนำแล้วก็ทักทายแล้วก็รวมทั้งเป็นการ wrap upกิจกรรมของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่จะปรากฏอยู่บนหน้า announcement ประจำวีคนะคะประจำวีคซึ่งอันนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่าในไกด์ไลน์หรือว่าในสิ่งที่อาจารย์ที่เรามาวันนี้เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นซอฟต์สกิลส่วนหนึ่งที่จะไม่ได้พบอยู่บนระบบนะคะบนระบบนี้จะบอกแค่ว่ามีฟังก์ชันอะไรที่อาจารย์จะต้องแอดหรือว่าอัปโหลดเข้าไปใช่ไหมคะแต่ส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยค่ะคือซอฟต์สกิลตรงนี้ก็คือการทักทายการเขียนคำอธิบายว่าออบเจกตีฟประจำวิชาคืออะไรนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้มีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนสำคัญนะคะที่ต้องขอว่าอาจารย์ประจำผู้สอนเนี่ยหรือดีไซเนอร์เป็นคนอัปโหลดก็ตามนะคะแต่ดีไซเนอร์จำเป็นต้องคุยกับผู้สอนว่าอาจารย์คะอาจารย์อยากเขียนสคริปต์ทักทายผู้เรียนแบบไหนบ้างบนระบบนะคะประจำสัปดาห์นี้แต่ละสัปดาห์มีเนื้อหาอะไรอยากจะแรปอัพบ้างนะคะอันนี้มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็การทักทายบางอาจารย์บางท่านนะคะที่ไม่ใช่อาจารย์ปริญญาเนี่ยก็จะใช้วิดีโอนะคะในการสวัสดีทักทายซึ่งอันนี้จะคล้ายกับมุกเลยค่ะที่อาจารย์เห็นที่เป็นทีเซอร์ที่เขาปล่อยทีเซอร์วิดีโอประมาณ2นาทีกว่าอะไรเงี้ยค่ะออกมาว่าสัปดาห์นี้เขาจะเรียนอะไรกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้มันเป็นการเพิ่มอินทราคชั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพบงานวิจัยบางอันที่จะรีวิวให้อาจารย์นะคะเพราะว่าteacher presence บางครั้งไม่ได้มี significant มากนะคะอาจารย์ตัวที่มีความสำคัญที่สุดกลายเป็นตัวคอนเทนต์กับตัวการออกแบบคอร์สของเรานะคะเดี๋ยวลองดูต่อนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์จะเริ่มอันนี้ขออนุญาตแบบขายของเก่านะคะคืออันนี้เริ่มต้นเพราะว่าต้องบอกว่าทีมทุกทีมที่จะกลับไปทำงานต้องตั้งหลักค่ะว่าเรากำลังทำบนลักษณะแพลตฟอร์มไหนโทษทีครับรูปแบบไหนเราจะทำแบบ self-paced learning หรือเราจะทำแบบที่เรียกว่ามี collaborative เพราะการออกแบบมันจะแตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็มีฟังก์ชันงานที่จะต้องคิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะรวมถึงในวันที่คอร์สได้ถูก implement แล้วนะคะในวันที่อาจารย์บอกว่าคอร์สต้องถูกเปิดนะคะเมื่ออาจารย์ทำแบบXMOOC เนี่ยวันที่คอร์สถูกเปิดแปลว่า requirement ต้องเกิดขึ้นเลยค่ะว่าดีไซเนอร์ต้องประจำการรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นประจำสัปดาห์นะคะรวมทั้งอาจจะไม่ใช่ดีไซเนอร์ก็อาจจะมีการจ้างเขาเรียกบุคลากรอีกที่เรียกว่า staff นะคะอาจจะเป็นเรียกว่า teaching assistant ก็ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็จำเป็นจะต้องประจำการนะคะว่า2สัปดาห์3สัปดาห์นี้4สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คอร์ส MOOC ของอาจารย์ implement แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่มี discussion เกิดขึ้นใน XMOOC เนี่ยค่ะมันก็แปลว่าจะต้องมีการ review ผ่านสายตาอาจารย์แล้วก็ wrap up บ้างนะคะไม่ใช่ว่าเขามาโพสต์กันเป็น100กระทู้100คอร์ส100เท่ากับ100ข้อความแล้วแต่เราไม่เคยอ่านเลยนะคะมันจะไม่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องอะค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นได้จากตัวอย่างที่นำมาให้ของเกียวโต X นะคะเกียวโต U นะคะซึ่งอันนั้นเขาจะมีวิดีโอเกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์นะคะงั้นอันนี้จุดเริ่มต้นจึงต้องเอาภาพนี้มาฉายเนื่องจากว่าเป็นการตั้งต้นกับทีมงานนะคะว่างานของเราเนี่ยจะทำลักษณะไหนลักษณะใดนะคะซึ่งก็จะคล้องกับงานวิจัยต่อมาเลยนะคะนี่ก็ใหม่นะคะ2015นะคะเขาก็บอกว่าช่วยแบบอันนี้จริงๆงานวิจัยนี้พิจารณาเรื่อง objective testing นะคะกับการใช้ peer assessment นะคะซึ่งงานวิจัยตั้งชื่อว่า beyond objective testing and peer assessment นะคะซึ่งปกติเราจะเริ่มตอนนี้ความรู้ของเราเริ่มออกมาว่าเวลาเราทำ MOOC เนี่ยจะมีการใช้ข้อสอบประณัยใช่ไหมคะหรือ quiz นะคะเป็น objective testing กับลักษณะของการใช้ peer assessment นะคะแต่ว่างานวิจัยนี้พูดนอกเหนือไปจากนั้นก็คือเพิ่ม portfolio นะคะเพิ่ม learning analysis นะคะ
อันนี้ขอไม่พูดถึงละกันเพียงแต่ว่าอยากให้อาจารย์เห็นว่าเขาตั้งต้นงานวิจัยงานเปเปอร์ของเขาเนี่ยด้วยการให้แน่ชัดค่ะว่างานวิจัยทุกโทษทีการออกแบบทุกครั้งต้องเริ่มต้นที่ว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรนะคะเราเป็น X MOOC หรือเป็น C MOOC นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการดีไซน์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่ถ้าเป็นออนไลน์แบบที่เป็นลักษณะของการใช้ collaborative เนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ activity หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตผ่านมาที่แผ่นที่2นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มให้ความสนใจนะคะกับการที่สร้างรูบริกใช่ไหมคะอาจารย์สังเกตนะคะว่า assessment เนี่ยจะมีการใช้รูบริกเกิดขึ้นใน C MOOCs นะคะซึ่งรูบริกเนี้ยในงานวิจัยอีกฉบับนึงซึ่งอันนี้ไม่ได้หยิบมาวันนี้นะคะก็จะให้ผู้เรียนเป็นคนสร้างรูบริกด้วยซ้ำช่วยกันระดมความคิดเห็นบนวิกินะคะในการสร้างรูบริกการประเมินแต่ว่าอันนี้คือโชว์แค่ว่ามีการใช้รูบริกเกิดขึ้นในการประเมินผลนะคะแล้วก็ให้ one fellow student นะคะ provide feedback on another นะคะซึ่งลักษณะนี้ค่ะที่ตอนที่เราทำที่ e-professional TCU เนี่ยเราใช้อยู่แล้วด้วยนะคะก็มันจะมีข้อคอมเมนต์กลับมาในงานวิจัยของบางฉบับนะคะแล้วก็ของบนหน้าฟีดของที่เคยเข้าไปดูเลยนะคะเดี๋ยว 8X ของเกียวโตเนี่ยค่ะก็จะมีผู้เรียนเนี่ยค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าอันนี้มันไม่น่าเชื่อถือมันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันก็เลยทำให้ลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องออกแบบที่รัดกุมไว้นิดนึงนะคะในการที่จะกลับไปออกแบบงานตอนประเมินนะคะค่ะพาร์ทถัดมานะคะจันช่วยอาจจะต้องลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงมีงานวิจัยฉบับนี้นะคะทำเรื่อง exploring the factors affecting MOOC retention นะคะเป็นการทำเซอร์เวย์แล้วก็วิเคราะห์เป็นลักษณะของ structural model นะคะแล้วเขาก็พบว่านะคะสิ่งที่ส่งผลนะคะให้กับ retention เนี่ยตัวขีดเส้นใต้สีเขียวข้างบนนะคะคือ hypothesis 5ข้อเนี่ย significant หรือ support งานของเขาเนี่ยเพียง3ข้อนะคะข้อที่1นะคะคือ cost content นะคะ will have a significant effect on the perceived effectiveness of a MOOC นะคะแปลว่า cost content ที่ designer กับ subject matter expert กำลังจะต้องไปออกแบบเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญมากนะคะhypothesis ที่4นะคะตัวที่ support แล้วก็ significant ก็คือ instructor interaction นะคะ will have a significant effect on learner retention within a MOOC นะคะซึ่งในลักษณะของ instructor interaction นี่หมายถึงว่าการต้องเข้ามาปรากฏตัวแล้วก็ตอบคำถามบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบหายไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของC MOOC ใช่ไหมคะอาจารย์ C MOOC นะคะhypothesis ที่5ซึ่งsupport งานของเขานะคะคือperceived effectiveness นะคะ of a MOOC เนี่ย will have a significant effect on a learner retention within a MOOC นะคะดังนั้นโดยสรุป3อันเนี้ยอาจารย์งั้นโดยสรุปก่อนเราข้ามไปดูนิดนึงค่ะว่า hypothesis ที่2 3 4ที่ไม่ significant นี่คืออะไรนะคะก็คือว่าเขามั่นใจมากนะคะว่า instructor interaction ใน3 4เนี่ยควรจะต้อง significant กับประโยชน์ที่ได้รับประสิทธิภาพที่ได้รับนะคะของ MOOC นะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ significant ตรงนี้นะคะแล้วก็ท้าย hypothesis 4อีกก็บอกว่า instructor interaction นะคะจะต้องมี significant นะคะ effect กับ learner retention ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่มีประสิทธิภาพกับอะไรมีประสิทธิภาพกับ learner retention within a MOOC นะคะคืออยู่ในตัว content MOOC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เดี๋ยวขอขยายความต่อในพาร์ทรายละเอียดนะคะงานวิจัยนี้เลยมีความซับซ้อนในเชิงของการทำโมเดลนะคะแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ต่อนะคะกับอีกเปเปอร์หนึ่งซึ่งตีพิมพ์ต่อมาใน2016แล้วมีการขยายความแล้วมันเป็นอ่านปั๊บเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันขยายความกับโมเดลแรกเมื่อกี้นะคะเขาคือบอกว่า SDT ตรงกลางนะคะจันขอความกันนะดูตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางเนี่ยเป็น self determination theory นะคะ SDT of motivationนะคะส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียนมุกเนี่ยต้องมี motivation ส่วนตัวมาแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะต้องมี self directed ของตัวเองมาด้วยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่า self determination theory ตัวนี้ค่ะก็ลักษณะเนี่ยออกเป็น3ลักษณะคือ autonomy นะคะ relatedness แล้วก็ competence นะคะเราดูตัว competence ก่อนเพราะว่าตัว competence เนี่ย4 factor โทษทีค่ะ5 factor ด้านซ้ายสุดเนี่ยส่งมาที่เขาเนี่ยเกือบทั้งหมดนะคะตัวแรกคือ cost resource นะคะซึ่งอันได้แก่วิดีโอตัว reading article PDF file ต่างๆที่เราจะเตรียมไว้ให้นะคะถัดมาคือ instructor accessibility หรือว่า
peer interaction นะคะถัดมาคือความเป็น active learning ที่คอร์สนี้ดีไซน์ให้เกิดขึ้นนะคะและ problem oriented with clear exposition นี่ค่ะตรงนี้กำลังอธิบายอะไรอธิบายว่าถ้าอาจารย์ทำเป็นลักษณะของ XMOOC ก็คือ เป็น self-paced learning นะคะเราไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวบางข้อเลยนะคะแต่ถ้าเรากำลังดีไซน์คอร์สให้มี collaborative มี discussion board มีนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใส่ใจคือว่าเราดูตัวล่างสุดก่อนนะคะขอโทษค่ะตัวล่างสุดคือ problem oriented นะคะตัวนี้คือแปลว่าการออกแบบเนื้อหาของการวิเคราะห์เนื้อหาละกันนะคะในขั้นการดีไซน์ขั้น analysis เนื้อหานะคะวิเคราะห์เนื้อหาให้พิจารณาจากตัวแปรตรงนี้แปลว่าเราควรจะพิจารณาจากว่าวิชานี้ค่ะมีลักษณะของปัญหาอะไรที่อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยไขความกระจ่างหรือว่าลักษณะของเนื้อหานี้ตั้งต้นด้วยการท้าทายปัญหากับผู้เรียนนะคะเพื่อตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อคือมี motivation กับการเรียนต่อไปนะคะแล้วตัว problem เนี่ยจะทำให้งานเนี่ยมันแตกต่างแม้กระทั่งว่าเราทำเลคเชอร์บรรยายหรือเราทำเลคเชอร์tutorial ก็ตามนะคะแต่เราไม่ได้เป็นแปลว่าเราเอาทฤษฎีมาบรรยายทีละชั้นอะค่ะตึดไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เรากำลังเริ่มต้นที่ปัญหาก่อนแล้วหลังจากเราก็จะ solve ให้เห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตัว problem oriented เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับมาที่โมเดลเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า course content will have a significant effect นะคะเพราะว่าลักษณะของ course content เนี่ยถ้า content ของอาจารย์เป็นแบบ direct อะคือบอกอย่างเดียวอะค่ะ content คือการบอกคือลักษณะของ inductiveหรือว่า deductive ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะขาดความน่าสนใจในลักษณะของ MOOC design นะคะอันนี้คือลักษณะงานวิจัยที่อธิบายมานะคะนั้นพอเราเริ่มที่ problem ปั๊บเนี่ยมันจะการดีไซน์จะฉีกแนวออกไปเลยนะคะถัดมาคือการสร้าง active learning ให้เกิดขึ้นนะคะสร้าง active learning ให้เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงของแม้กระทั่งวิดีโอนะคะก็คือแปลว่าอาจารย์ต้อง pause และหยุดบ้างเพื่อจะตั้งคำถามใช่ไหมคะไม่ใช่โทษนะคะของเนี่ยพ่นอย่างเดียวเป็นบางทีเป็นวิดีโอที่พ่นอย่างเดียวนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะพอพ่นอย่างเดียวมันก็จะไม่มีความแอคทีฟเพราะว่าผู้เรียนก็คือได้แต่ฉันไม่ต้องนั่งฟังก็ได้เดี๋ยวค่อยมาแต่ว่าพอเขาหยุดคิดเงี้ยแอคทีฟเลิร์นนิ่งก็ถูกกระตุ้นในความคิดของเขานะคะแต่ว่าในจุดนี้ก็คือมันมีการใช้ฟาซิลิตี้โทษทีค่ะเครื่องมืออื่นๆนะคะอีกหลายอย่างที่จะทำให้ active learning เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างมากขึ้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือลักษณะของวิดีโอหรือสื่อของเราเนี่ยนะคะที่ต้องสร้าง active learning ให้กับเขาก่อนนะคะซึ่งเดาว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตัวอย่างนะคะหลักถัดมาก็คือ peer interaction นะคะ peer interaction อาจารย์สังเกตนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวนะคะ1ใน2ตัวที่ส่งถึง relatedness นะคะแล้วก็ส่งถึง effective engagementเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการเรียนMOOCเนี่ยมันทำให้เขาแบบรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจในการเรียนนะคะแล้วก็ถัดมาคือ instructor accessibility นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตข้ามไปยังสไลด์ถัดไปนะคะด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะอันนี้ขอมาที่ course resources นะคะเอกสารหน้านี้ก็มาจากงานวิจัยเมื่อสักครู่นะคะพอลงรายละเอียดเกี่ยวกับ course resource เนี่ยงานวิจัยเมื่อสักครู่นี้ก็หยิบตัวอย่างจากMOOC 3 course ด้วยกันนะคะเราจะพบว่านะคะอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะเขาจะบอกว่าเขาต้องสร้างนะคะ rich resource นะคะแล้วก็ online video lecture เนี่ยจะต้อง slow down นะคะ speed up to suit students listening preference นะคะแปลว่าในฟังก์ชันของตัว 8x เนี่ยก็จะมี speed อยู่แล้วใช่ไหมคะ 1x 2x อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผู้สอนที่จะต้องมาอัดวิดีโอในMOOCเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ speed ปกติอะค่ะมันไม่ใช่ speed ที่เราพูดพ่นปกติใช่ไหมคะเราควรจะต้องมีการโค้ชนะคะถ้ามีอีกคอมเมนต์นึงที่เกิดขึ้นคือลักษณะการโปรดักชันเนี่ยทีมโปรดักชันควรโค้ชอาจารย์ผู้สอนที่จะมาบรรยายในการอัดวิดีโอก่อนนะคะว่าอาจารย์ควรจะมีจังหวะในการพูดอย่างไรนะคะไม่ใช่เป็นการแบบพูดคนเดียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะที่เป็นสปีดเดิมที่อาจารย์ใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการพยายามใช้ลักษณะของ eye contact กับกล้องอะไรเงี้ยนะคะ
แล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะอันนี้คงไม่ต้องเอ่ยถึงนะคะเพราะว่าเดาว่าอาจารย์คงทราบข้อมูลระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าคอร์สก็ไม่ควรยาวเกินไปนะคะก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณแบบอย่าง recommend ของงานวิจัยนี้ก็จะบอกว่าประมาณ5 weeks เท่านั้นประมาณ5สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็เคยเห็นที่เขารันกันประมาณ10กว่าสัปดาห์ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการ drop out สูงมากนะคะของผู้เรียนนะคะแล้วก็อาจารย์สังเกตว่าตรงนี้ค่ะก็จะบอกว่า traditional expository หรือว่า tutorial classes นะคะที่อาจารย์ใช้วิดีโออัดเนี่ยค่ะก็ควรจะตัดคลิปนะคะให้เหลือประมาณแค่ maximum ไม่เกิน10นาทีแต่ว่า recommend ตัวเลขที่ชัดที่สุดคือตอนนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน7นาทีนะคะแล้วก็แต่ละคอร์สก็ควรจะมีการเตรียม discussion forum อะไรเงี้ยนะคะให้กับผู้เรียนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัย อีกลักษณะหนึ่งนะคะที่ออกมาแจ้งว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอัดวิดีโอแบบที่อัดในคลาสอาจารย์อันนี้ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันกับทีมนะคะว่าอาจารย์คะอาจารย์อยากจะตัดตอนไหนนะคะเพราะว่าทีมคงไม่สามารถตัดให้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะเป็นการทำงานร่วมกันค่อนข้างละเอียดนะคะกับท่านอาจารย์ผู้สอนหรือว่าถ้าท่านอาจารย์ผู้สอนมีภาพในหัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าเราจะแบ่งเป็นตอนย่อยๆดังนี้นะคะอันนี้จะสำคัญมากตอนที่เมื่อวานที่อาจารย์เห็นเมนูของใน edX อะค่ะมันจะมีเมนูย่อยด้านซ้ายมือทั้งหมดใช่ไหมคะนั่นคือโครงสร้างรายวิชาที่เราจะแบ่งเป็นตอนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะคะว่า how video production affects student engagement นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอา4รูปแบบของวิดีโอนะคะมาทำวิจัยด้วยกันเลยคือแบบแรกก็คืออัดวิดีโอในห้องเรียนปกติเลยคือ classroom lecture นะคะแบบที่2คือให้อาจารย์มานั่งนะคะอย่างเงี้ยค่ะนั่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอซึ่งจะได้ภาพ close up หรือว่า talking head ของอาจารย์นะคะแบบที่แบบ C นะคะ C cat นะคะก็คือใช้ลักษณะของขาน Academy style นะคะซึ่งก็คือใช้ drawing บนหน้าจอนะคะแล้วท้ายสุดก็คือใช้เป็น PowerPoint presentation นะคะอยากให้อาจารย์เดาค่ะว่างานวิจัยนี้ค้นพบว่าลักษณะแบบไหนมีผลนะคะต่อ student engagement ในงานวิจัยของเขานะคะมากที่สุดเดาได้ไหมคะอันนี้มันส่งผลกับความสะดวกของโปรดักชันที่เรามีในทีมงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกแบบ C ใช่ไหมคะค่ะแบบ C ก็เป็นหนึ่งใน significant ที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเป็นคู่มวยนะคะมวยคู่ A กับ B เนี่ยค่ะ A กับ B นี่แบบ A นี่ตกไปเลยนะคะอาจารย์ B-boy เนี่ยจะดีที่สุดนะคะในคู่มวยนี้นะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดระหว่าง C กับ D เนี่ยคู่มวยทางฝั่งขานสไตล์ Academy เนี่ยมีผลมากกว่าเพราะว่ามันจะค่อยๆขึ้นทีละบรรทัดมันทีละบรรทัดแล้วทำให้ผู้เรียนยังต้อง engagement คือยังต้องสนใจอะค่ะแล้วก็แต่ถ้าขึ้นเป็น PowerPoint present ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนกับภาพนิ่งภาพนึงแล้วก็พูดอย่างเงี้ยลักษณะนี้จะคล้ายๆกับอันนี้ขออนุญาตค่ะทีวีวังไกลกังวลค่ะยุคช่วงหลังนะคะที่เริ่มเอา PowerPoint เข้ามาแล้วก็เอา PowerPoint ขึ้นเลยแล้วอาจารย์ก็พูดบรรยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเทียบกับการติวแบบที่เรียกว่าช่องแกรมมี่ทำค่ะมันจะมีอยู่รายการนึงนะคะแกรมมี่ก็เอา PowerPoint มาเหมือนกันแต่เขาทำแอนิเมชันขึ้นดีละบันดาลขึ้นไปทันแต่ความน่าสนใจในระหว่างขานทรายแกรมมี่เนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่านะคะในงานวิจัยนี้นะคะงั้นเราดู findings ของเขานิดนึงนะคะแล้วก็ recommend นะคะFinding ก็คือบอกว่าช็อตวิดีโอเนี่ยดีมากนะคะมันเขาก็แนะนำว่าในช่วงของการทำ pre-production นะคะช่วยกรุณาวางแผนลงรายละเอียดเป็นเซกเมนต์นะคะว่าวิดีโอแต่ละชั้นเนี่ยไม่ควรยาวนะคะเกิน 6-7 นาทีเนี่ยค่ะคือมันควรวางแผนก่อนนะคะอันนี้ขอเล่าจากประสบการณ์ตอนทำ e-learning หรือแม้กระทั่งตอนที่เคยไปเป็นวิทยากรอัดวิดีโอให้กับ MOOC course ของ Thai Cyber U แล้วเลยนะคะเราจะถูกรับเชิญในฐานะคอนเทนต์เอ็กซ์เพิร์ทเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีทีมงานนะคะอาจารย์มานั่งบรีฟอะไรกับเราเลยนะคะว่าอาจารย์ควรจะออกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อย่าพูดอะไรพูดเลยหน้ากล้องซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่มันยากต่อการไปทำงานโพสต์โปรดักชันมากนะคะเพราะว่ามีทีมงานโพสต์โปรดักชันพยักหน้าเลยนะคะเพราะว่าโพสต์โปรดักชันพออัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโพสต์โปรดักชันก็จะมีรีควอร์เมนต์ส่งมาจากทีมงานเบื้องบนไหนก็ไม่ทราบนะคะบอกว่าช่วยตัดวิดีโอไม่เกิน7นาที8นาทีแต่เขาอัดมาให้เราประมาณ30นาทีหรือชั่วโมงเงี้ยค่ะอาจารย์เราจะไปตัดได้ยังไงคะเพราะเราไม่รู้เนื้อเขาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นช่วง pre production ยังเป็นช่วงสำคัญมากที่ช่วยที่ควรจะ
วางแผนนะคะว่าเซกเมนต์ของงานเนี่ยมันจะช้างมันจะเป็นยังไงนะคะนี่คือคำแนะนำที่หนึ่งจากงานวิจัยนี้นะคะที่สองนะคะก็จะบอกว่าในช่วงของทำproduction และ post production เนี่ยค่ะอันนี้นะคะคือบอก display the instructor head นะคะก็คือ headshot เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่า finding จากวิดีโอเนี่ยบอกว่านักเรียนเนี่ยชอบที่จะเห็นหน้าอาจารย์นะคะมากกว่า slide alone นะคะฮะ slide alone เนี่ยเขาไม่ชอบเพราะงั้นเมื่อกี้ที่เราบอกคู่มวยนะคะเพราะงั้นพอเราเอา B กับ D dog มาเป็นคู่มวยคู่อีกคู่หนึ่งคู่ที่3นะคะก็แปลว่าคู่ D dog นี่จะตกไปเลยค่ะเพราะว่านักเรียนอยากเห็นอย่างน้อยมีหน้าอาจารย์เล็กๆก็ได้ค่ะหรือว่าหน้าอาจารย์สลับไปสลับมานึกออกไหมคะมีหน้าอาจารย์บ้างมี PowerPoint บ้างอย่างเงี้ยค่ะinsert สลับไปมาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นแค่ D-Doc เฉยๆนี่อันนี้คือไม่สร้างความน่าสนใจอะไรกับผู้เรียนนะคะค่ะขันสไตล์นะคะ tablet drawing นะคะ tutorial are more engaging than PowerPoint slide นะคะนี่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับคำว่า motion นั่นเองนะคะว่ามันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะถัดมานะคะเขาบอกว่าแม้กระทั่งว่า even high quality pre-recorded classroom lecture นะก็ไม่เหมาะสมอะค่ะอาจารย์ที่จะมาช็อปแบบเป็นเล็กๆสำหรับการเข้านะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ยังอยากให้นั่งวางแผนกันอยู่นะคะบอกว่านี่นะครับนี่ if instructor นะคะถ้าผู้สอนยืนยันนะคะว่าจะอัดวิดีโอแบบ classroom lectureก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้สอนอาจจะไม่ชอบที่ฉันจะต้องมานั่งที่โต๊ะถูกไหมคะอาจารย์เขาไม่ชอบสไตล์ของเขาคือไม่ชอบนั่งโต๊ะแต่ว่าโปรดอย่าบรรยายยาวนะคะก็ต้องวางแผนว่าเป็นเซกเมนต์เป็นชั้นยังไงจะยืนแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ยาวเหยียดนะคะ 20-30 นาทีนะคะถัดมานะคะวิดีโอ where instructor speak fairly fast นะคะอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เรื่องว่าต้องโค้ชผู้สอนนะคะว่าอย่าพูดเร็วเกินไปนะคะพูดให้อยู่ในจังหวะที่สร้างความน่าสนใจด้วยเช่นคำว่า coach instructor to bring out นะคะ their enthusiasm คือบางทีผู้สอนอาจจะเริ่มต้องคุยเหมือนกับอวดเนื้อหาหรือว่าสร้างความน่าสนใจอะค่ะทำไมวิชานี้เราต้องมาเรียนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะดีกว่าเลคเชอร์เนื้อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีฉันได้เคยฟังของเกียวโตยูอันนึงอาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยานะคะแต่มีอยู่พาร์ทนึงไม่เกินนาทีครึ่งอะค่ะเล่าเรื่องว่าตัวเองอะเคยมีแฟนนะคะแล้วก็สมัยที่จีบแฟนเนี่ยมันส่งผลกับการปรับตัวของตัวเองอย่างไรอะไรไม่ทราบคือมันเป็นการน่าสร้างความน่าสนใจในการพูดมันก็เหมือนกับอินเทอร์แอคชั่นที่เราพูดนอกเรื่องในห้องอะค่ะอาจารย์แต่เขาจะวางแผนไว้แล้วเขาจะพูดไม่เกินนาทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็สคริปต์ก็ขึ้นด้วยนะคะว่า my girlfriend โน่นนี่นั่นนี่ค่ะสคริปต์ก็ขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งพอตอนแรกเราดูเราก็รู้สึกเอ้ยทำไมพูดอย่างนี้นะคะแต่พอเรามาอ่านงานวิจัยตัวนี้มันกลายเป็นว่างานวิจัยนี้ซัพพอร์ตสิ่งที่เขาทำนะคะก็อันนี้อาจจะขออนุญาตออกตัวว่านี่เป็นสิ่งที่ตัวเองอ่านมานะคะถัดมาข้อสุดท้ายนะคะคือ student engage differently นะคะ with lecture and tutorial videos นะคะเพราะฉะนั้นในเลคเชอร์ก็ขอให้โฟกัสที่การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็เขาเรียกออกแบบให้มันซัพพอร์ตการเขาเรียกนะคะ rewatching นะคะกับการข้ามได้ค่ะ skimming ข้ามได้นะคะด้วยเพราะว่าผู้เรียนบางคนจะอาศัยการอ่านสคริปต์ด้านขวานะคะแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ส่วนสำคัญเขาก็จะ skip ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญมีส่วนสำคัญนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้นะคะก็จะให้จันเห็นจากเมื่อกี้หน้าจอที่เอาไปแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างของสกรีนนะคะที่เขาดีไซน์คือ teacher close up คือ headshot นะคะถัดมาคือ figure 2ก็คือเป็น headshot นะคะแต่ว่าจะมี animation หรือภาพประกอบด้านขวาปรากฏอยู่ด้วยนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็คืออาจจะต้องไปทำ post production ที่ละเอียดถูกไหมคะเพราะว่าpost production ที่จะต้องแทรกภาพแบบนี้จำเป็นจะต้องมีการวางแผนด้วยค่ะว่าอาจารย์มีภาพประกอบของอาจารย์ไหมถ้าอาจารย์ไม่มีให้ทีมงานหาหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มีอยู่แล้วอาจารย์จะให้จัดการยังไงอะไรเงี้ยนะคะถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องเป็นการวางแผนงานนะคะในการทำ post production นะคะถัดมาคือเป็น presentation shot นะคะอันนี้คือเขาก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบที่ขานทำแบบ drawing บน tablet ค่ะเขาก็ใช้มือเขียนเลยถูกไหมคะค่ะแต่ก็กล้องก็snap ได้นะคะแล้วก็ถัดมาคือมีการไปอันนี้ก็แพงนิดนึงอะค่ะคือไปมีเนื้อหาที่ใช้คอมพิวเตอร์แอนิเมตนะคะเข้ามาประกอบนะคะแล้วท้ายสุดก็คือใช้ภาพนิ่งนะคะ data bank image เนี่ยคือเป็นภาพนิ่งเข้ามาประกอบเนื้อหาที่เราสร้างวิดีโอนะคะ
ซึ่งจากงานวิจัยเมื่อสักครู่นี้ก็เลยสรุปตรงนี้นะคะอาจารย์ที่เป็นบอกว่าถ้าเป็นทำทีเซอร์นี่ก็จะเหมือนที่อาจารย์เห็นทั่วไปอยู่แล้วบน X เลยนะคะแต่อันนี้ก็คือที่คอสซิล่าอะไรก็เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าทีเซอร์นี้ก็มีความยาวไม่ควรเกิน3นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัว introductory หรือ exploratory video เนี่ยก็คือไม่ควรเกิน9ถึง11นาทีแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีงานวิจัยบอก6ถึง9ใช่มั้ยคะและถ้าเป็นวิดีโอทิวทอเรียลนะคะคือสอนทบทวนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควร7นาทีเพราะฉะนั้นเราคิดหลักง่ายๆค่ะเราว่าสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะมันก็เป็นชั้นเล็กๆที่เราควรจะดำเนินการอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ออกแบบกับท่านผู้สอนนะคะว่าจะดีไซน์ยังไงนะคะแต่ว่ามีข้อรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะว่าMOOC course ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิดีโอทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเนื้อหาทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอัดวิดีโอreading assignment ยังสำคัญนะคะ reading assignment ยังสำคัญเอกสารประกอบการสอนนั่นเองนะคะยังสำคัญเพราะฉะนั้นเราให้เขาอ่านเอกสารประกอบการสอนแล้วอาจารย์ก็ตั้งคำถามแล้วอาจารย์ก็มาโผล่เป็นวิดีโอ tutorial หรือวิดีโอที่แบบ explore ให้เขามีไอเดียอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรานั่งดูเนื้อหาทุกตอนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกงานวิจัยนึงนะคะที่แบ่งเป็น4 category ด้านซ้ายนะคะคือ1คือกลุ่มของ pedagogy นะคะ pedagogical นะคะกลุ่มของ functional แล้วก็กลุ่มของ technological นะคะแล้วก็กลุ่มของ time นะคะในบรรดา3กลุ่มนี้ปรากฏว่ากลุ่มของ time เนี่ยได้คะแนน 3.53 นะคะเดี๋ยวเราดูสักนิดนึงค่ะ 3.53 เนี่ยคืออะไรคือ time นี่หมายความว่าการออกแบบคอร์สนะคะให้มีเวลาเช่นการทำ take exam นะคะคือการทำ exam การทำ activity ในคอร์สต่างๆที่ปล่อยเวลาให้เขามากพอในการจะรันประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็มี exercise ให้นะคะมี topic ให้เรียนรู้ที่ปรากฏเนื้อหานะคะมีการออกแบบกำหนดปฏิทินเวลาเขาเรียก calendar นะคะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่สัปดาห์นี้จะมาอะไรเงี้ยนะคะงานจะมาแล้วก็มีพาร์ทของการให้ discussion board นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของอยู่ในกลุ่ม time นะคะแต่พอย้อนขึ้นไปดูคะแนนที่รองลงมาคือคะแนน 3.43 คือกลุ่ม technological นะคะอันนี้ก็คือพูดเรื่อง interaction dialogues and dialogues นะคะแล้วก็พูดเรื่อง navigation visual environment design and technology แล้วก็ versatility ทีนี้ในกลุ่ม technology เนี่ยเราปรับบางข้อได้เลยเพราะขณะนี้เราใช้ 8x platform นะคะแต่อะไรที่ 8xแพลตฟอร์มจะไม่ปรากฏนะคะคือคำว่า when visual environment คือนอกจาก visual environment ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ 8x design มาแล้วเนี่ยค่ะ visual environment ตรงนี้ก็ต้องอยู่ในเนื้อหาที่อาจารย์ดำเนินการด้วยนะคะเช่นในวิดีโอควรจะมี visual ที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายไม่ใช่เพียงการฟัง audio อย่างเดียวอะค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นการสร้าง graphic organizer หรือว่าการสร้างผังทำไทม์ไลน์อะไรเงี้ยค่ะให้เขาจะยื้อหาค่ะได้อย่างรวดเร็วเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง visual environment ให้เกิดขึ้นทั้งคอร์สของเรานะคะค่ะทีนี้ขออนุญาตมาอยู่ที่กลุ่มของ learning strategy นะคะนิดนึงนะคะกลุ่มของ learning strategy ที่เรางานวิจัยเนี้ยพบนะคะก็คือมีการใช้ดูที่ soft skill แล้วกันนะคะ rehearsal นะคะแล้วก็ elaboration แล้วก็ organizing นะคะถ้าเราลองรายละเอียดที่เขาอธิบายไว้คือ rehearsal คือต้องมีการคิดแบบฝึกอะค่ะอาจารย์ให้ผู้เรียนที่ฟังแล้วก็จะได้ทำแบบฝึกนะคะเพื่อให้เขาจดจำเนื้อหาหรือว่าทบทวนได้นะคะถัดมาคือมีการออกแบบนะคะ elaboration คือการขยายเนื้อหานะคะที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหานั้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างคือมีการทำ editing summary นะคะคือเป็นคำสั่งงานนะคะจริงๆแล้วคือให้ผู้เรียนเขียนสรุปหรือให้ผู้เรียนสร้าง analogy คือการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างของเนื้อหาซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะถัดมาคือ organize ค่ะก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยเลือก main idea อะไรอย่างเงี้ยค่ะของการที่ได้ฟังได้อ่านเนื้อหานี้ไปแล้วเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ภายใต้ active learning นะคะค่ะกลุ่มถัดมาก็คือยังอยู่ในเรื่อง learning strategy นะคะคือการสร้างให้ผู้เรียนเกิด critical thinking นะคะนี่อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เกิด metacognitive self regulation นะคะซึ่งถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจตั้งต้นน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วพอเข้ามาเปิดวิชาปั๊บในสัปดาห์แรก
ขาไม่รู้สึกเลยวิชานี้สำคัญเนี่ยค่ะเขาไปตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกคือสัปดาห์เวลคัมสัปดาห์อินโทรดักชันเนี่ยค่ะเป็นสัปดาห์สำคัญมากที่ต้องแจ้งให้เขารู้ว่าเออถ้ามาเรียนวิชานี้แล้วมันจะได้โซลปัญหาอะไรมันจะได้แบบว่าได้ความรู้อะไรใหม่ไปค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องtime study environment นะคะ engage management peer learning นะคะแล้วก็ health seeking นะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะฝากสไลด์นี้ไว้ภายหลังนะคะด้วยเวลาที่จำกัดแล้วนะคะเดี๋ยวขอลงรายละเอียดนิดนึงค่ะตัวอย่างเนี่ยอันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ปรากฏอาจารย์สังเกตนะคะเขาเขียนคำบนนี้ว่าA message about homework and peer review to all students นะคะ from professor นะคะดังนั้นเท่ากับวิดีโอนี้ค่ะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้ทำ production ก่อน course implement ทำหลังค่ะ course implement ไปแล้วนะคะคือ course เปิดไปแล้วแล้วก็มีการ professor ท่านนี้ได้ไปอ่าน homework ของผู้เรียนแล้วนะคะเลยจึงมาเขียนสรุปหรือโทษทีค่ะมาอัดสรุปวิดีโอเพิ่มให้ว่าเขารู้สึกยังไงต่องานที่ได้ส่งมานะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่เกี่ยวคอมเมนต์เรื่อง peer review เนี่ยเขาก็ได้รีプライกลับไปในวิดีโอของเขาซึ่งมีความยาวไม่เกิน3นาทีนะคะมันจะเห็นว่าผู้เรียนจะรู้สึกว่าอ๋อมีไลฟ์วิดีโอจากครูผู้สอนส่งมานะคะถูกไหมคะไม่ใช่แบบวิดีโอที่ทำเสร็จแล้วพูดแต่เรื่องเนื้อหาอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิดีโอที่เกิดขึ้นระหว่างคอร์ส implement นะคะนี่ก็ฝากเผื่อว่าตอนไปออกแบบอาจจะคิดอันนี้เผื่อไว้อะไรเงี้ยนะคะในรายวิชาบางรายวิชาที่อาจารย์รู้สึกว่ารายวิชาที่เราน่าจะแบบรอคำตอบจากผู้เรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองจะมาให้ผู้สอนรีเฟรชกับอะไรเงี้ยค่ะโทษทีรีプライกลับอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของ SX อยู่แล้วนะคะคือหน้าจอเนี้ยสังเกตว่าจะมีจอใหญ่ๆนะคะขึ้นอยู่ด้านหลังอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหมือน PowerPointใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆคือเขาใช้จอ LCD ใหญ่ๆอะค่ะอาจารย์นะคะในการอัดวิดีโอตัวนี้นะคะแต่ข้อดีของเขาคือเขาทำแอนิเมชันมาด้วยนะคะนี้ไม่มีเวลาฉายให้อาจารย์ดูนะคะค่ะแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็ยืนบรรยายไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขอข้ามนะคะเพราะว่าคงเกี่ยวเนื่องกับตัวแพลตฟอร์มอ๋อโทษทีค่ะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพอเป็นแบบลักษณะของเอ็กเซอร์ไซส์เนี่ยมันไม่ต้องถึงกับ4ตัวอย่าง4ปรนัย5ปรนัยอย่างเงี้ยค่ะตัวเลือกอะค่ะอาจารย์นี่ทำแค่3เองเนี่ยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าไม่ยากข้ามผ่านมันไปได้แล้วก็เราก็จะอยู่กับคอร์สนี้นะคะมันก็อาจจะเห็นเป็นตัวอย่างซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าวิชานี้คือวิชาเคมีคอลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้จำไม่ได้นะคะว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างอะไรค่ะขอข้ามอีกลักษณะหนึ่งคือการ discussion นะคะวิดีโอลักษณะ discussion แต่จริงๆเนี่ยภาพวิดีโอนี้เกิดขึ้นที่หน้า welcome เลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ใน suggestion อันหนึ่งของการถ่ายวิดีโออันหนึ่งบอกว่าให้ setting อยู่ในลักษณะของ relax หน่อยนะคะปรากฏว่าก็ผู้สอนก็มานั่งคุยกันบนโซฟานะคะไม่ได้แบบต้องแบบเนี๊ยบมากหรือว่าต้องอยู่ในห้องสตูดิโออย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อยากอันนี้แคปมาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่าขณะที่อาจารย์เขายืนพูดเลยนะคะกล้องเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้แคปแค่เฮดช็อตของอาจารย์เท่านั้นนะคะกล้องเนี่ยเคลื่อนมาที่มือของอาจารย์ด้วยดังนั้นกล้องมันก็จะเหมือนกับว่าอาจารย์เขาพูดอะไรแล้วบางครั้งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทกำลังสำคัญอาจารย์กำลังใช้มือใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้องเขาก็ตัดมานะคะซึ่งกำลังจะบอกว่ามันทำให้วิดีโอดูไลฟ์ลี่อะค่ะอาจารย์ดูแบบกล้องไม่ได้แช่อยู่กับที่เฉยๆนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะในการถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็อันนี้เทคนิคนึงก็คือคงไม่ได้เกี่ยววิดีโอแต่ว่ากำลังจะเอามาเชื่อมโยงว่าในสัปดาห์แรกๆเนี่ยค่ะถ้าต่างประเทศนี่เขาอยากให้คนเข้ามาเยอะๆใช่ไหมคะเขาก็อยากรู้ว่าเออคุณมาจากไหนประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาใช้เทคนิคของ Maps นะคะอาจารย์จะใช้ Google Maps โยงเข้ามาก็ได้เป็น activity นะคะพอเราบอกว่า Hi I'm from อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยู่ช่วยกดอันนี้เขาให้กดที่ Cmap นะคะแล้วก็ช่วยพินนะคะว่าเรามาจากที่ไหนมันเลยเป็นเหมือนกับว่าในการออกแบบนี้มันสร้างอินเทอร์แอคชั่นมันสร้างความรู้สึกให้กับผู้เรียนว่าเออเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นนะถ้าเราอยากรู้จักคนคนนี้เขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะไปตอบคำถามของเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการออกแบบ MOOC เนี่ยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิดีโอเบสเท่านั้นนะคะมีแอคทิวิตี้อื่นๆที่จะสร้างความน่าสนใจอีกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ได้รีวิวเอกสารมาแล้วก็หยิบตัวอย่างมาบ้างบางส่วนเนี่ยก็
ขอเป็นเพียงการคัฟเวอร์กว้างๆนะคะซึ่งเซสชั่นถัดไปนี้จะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พนินนะคะช่วยกรุณาให้ตัวอย่างกับทีมลักษณะของวิดีโอที่ได้ผลิตให้กับทางไทยไซเบอร์ยูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นวิดีโออีกรูปแบบนึงนะคะที่จะไม่ใช่วิดีโอเลคเชอร์ใช่ไหมคะแล้วสร้างความน่าสนใจให้กับการที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้เห็นลักษณะของการเล่าเรื่องหรือการชวนติดตามนะคะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานเบื้องหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เขาเรียกนะคะจะมีทีมงานเบื้องหลังมาอธิบายนะคะด้วยนะคะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์พนินนะคะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะสำหรับราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากมหาลัยไซเบอร์นะคะที่จะผลิตสื่อเพื่อที่ว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะในการที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ในส่วนของศาสตร์ต่างๆทีนี้ในส่วนของราชภัฏอุตรดิตถ์เนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์เราก็ได้ส่งโครงการไปนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยลองทำวิดีโอเหมือนกับเป็นอินโทรดักชันก่อนนะคะเพื่อที่จะดูลักษณะว่าเราพอที่จะทำงานนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เลยลองทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ในการทำต่อมานะคะจนกลายเป็น10ชั่วโมงสื่อแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการทำเสร็จแล้วนะคะเกือบจะสำเร็จประมาณ 70% นะคะก็เดี๋ยวจะขอนำเสนอในส่วนของตัวอย่างแล้วกันนะคะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดทฤษฎีเนี่ยท่านอาจารย์วีก็ได้อนุเคราะห์ในการอธิบายไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาของสื่อในวิชานี้เนี่ยจริงๆก็ตอบคำถามของงานวิจัยที่อาจารย์วีได้บอกไปนะคะในเรื่องของในส่วนของความเป็นมาว่าจะทำยังไงให้สื่อน่าสนใจนะคะนี้ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างสื่อเนี่ยก็จะขอแนะนำผู้ร่วมโครงการก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการนะคะทีนี้ในการบริหารจัดการโครงการเนี่ยมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของทีมงานเนี่ยมีความสำคัญมากที่จะทำให้งานสำเร็จนะคะทางนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอธิการบดีนะคะในการที่จะช่วยให้การทำงานเนี่ยของเรามีความราบรื่นนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะคะนักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาอาจารย์ที่มาจากภาคนิเทศศาสตร์นะคะที่มาช่วยดูในเรื่องของสตอรี่บอร์ดหรือในส่วนของสคริปต์แล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะทำเนื้อหาเองก็คือตัวเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นนักคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาใดๆเลยคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือมีแค่องค์ความรู้เท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดให้กับเด็กให้เด็กเข้าใจได้ยังไงเพราะว่าพอพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นโจทย์อย่างนึงให้เราว่าเราจะทำยังไงให้เศรษฐศาสตร์มีความน่าสนใจทีนี้วิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนะคะก็เลยมีความเหมาะสมที่จะถูกนำมาเลือกเป็นวิชาที่จะลองใช้เป็นสื่อดูนะคะ
ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะอธิบายแค่นี้ก่อนแต่ว่าในลำดับต่อไปจะขอเปิดสื่อตัวอย่างนะคะให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะคะท่านก็เห็นปรากฏการณ์ว่าที่ทางฝั่งตะวันตกมันไม่ใช่
เวิร์กก็จะให้ดูภาพในภาพมันก็จะมีลักษณะของการแสดงว่าเวลาคนเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วเนี่ยค่ะภาพนี้ได้ไหมค่ะคนมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วพอวัดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1945จนถึง2000เนี่ยความสุขไม่ได้มากขึ้นที่ว่ามันถึงมากขึ้นนะทั้งที่เรามีเงินมากทำงานมากมีเงินมากแล้วได้บริโภคของเยอะๆแล้วน่าจะมีความอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้เลยเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องถึงตัวเลขนี้นะเพิ่งเข้าใจขึ้นมาเลยภาพนี้เราพูดว่าแล้วทำไมมันอธิบายไม่ได้ในเมื่อเราขาดเข้าใจว่าเรามีรายได้มากขึ้นพอหนูดูพอหนูเริ่มไม่รับเริ่มไม่เข้าใจไงคะแล้วว่าทำไมอันนี้สูงขึ้นแล้วทำไมมันเท่ากันมันเท่าเดิมอันเนี้ยดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะต้องไปอาศัยความรู้ของศาสตร์ทางอื่นเพื่อจะอธิบายว่าความสุขที่มากขึ้นเนี่ยทำไมความโทษค่ะความรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยความสุขมันมีถึงมากขึ้นนั่นต้องใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยามาช่วยในทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายง่ายๆนะคะเอาง่ายๆเลยมันมีสองหลักโปรเฟสเซอร์และทุกคนพบว่ามันมีกลไกของจิตวิทยาอยู่สองหลักก็คือกลไกของการเปรียบเทียบกับกลไกของการเคยชินกับมาตรฐานความชื่อค่ะแต่แล้วจะยกตัวอย่างของกลไกการเปรียบเทียบให้เบื้องไทยนะเอาเบื้องลองฟังคำถามสองคำถามค่ะในโลกใบหนึ่งถ้าคุณทำงานได้เงินปีละ $50,000ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงินปีละ $20,000 โดยเฉลี่ยเบื้องจะเลือกอันไหนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจกับอีกอันนึงที่เลือกในโลกใบหนึ่งคุณจะทำงานได้เงินปีละ$100,000ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงิน $250,000 นี่คืออุ่นหัวกว่าหนูเลือกข้อแรกค่ะเงินเพราะหนูได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วถูกต้องคนส่วนใหญ่ในงานวิจัยคนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราอ่ะมีเรื่องของการเปรียบเทียบทั้งที่ถ้าพูดจริงจริงเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งเพื่อหาเงินได้แค่$50,000นะแต่หนูก็ต้องแสนแสนหนึ่งแต่อยู่ไม่เลือกแต่เพิ่งไม่เลือกจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเปรียบเทียบเนี่ยมันจะทำให้เราขาดความสุขในรายวิชานี้เราก็อยากจะสอนนักศึกษาให้รู้จักว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบอะไรเยอะฝึกตัวเองให้ไม่ต้องเปรียบเทียบให้ดูตัวเองให้พอประมาณก็จะมีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้ในชีวิตความสุขมากในโลกใหม่ใบนี้น่าจะจริงนะคะจังหันแต่อีกตัวนึงมนุษย์เนี่ยมีความเคยชินทางด้านมาตรฐานการคงชีพที่ไวมากเช่นที่ดูวัดความรู้สึกตัวเองสมมติว่าอยากได้รถสักคันใช้เวลาเก็บเงินมากในช่วงที่กำลังอยากได้เลยค่ะขออนุญาตถ่ายเป็นตัวอย่างสั้นๆนะคะแต่ว่าขอเล่าขั้นตอนการดำเนินงานก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของโปรดักชันหรือขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผู้กับนะคะเป็นคนเล่าละกันนะคะสวัสดีครับจริงก็งานนี้ก็รับโจทย์มาค่อนข้างถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผมเคยทำผลิตสื่อต่างๆออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการผลิตสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนเลยนะครับทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์มหาลัยนะครับทำพรีเซนต์งานแต่งอะไรซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเลยทีนี้พอได้โจทย์มาว่าต้องทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนการเรียนการสอนปุ๊บเอาละสิยังไงครับเราไม่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นจะทำยังไงอะไรครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำอยู่เหมือนกันแต่พอดีท่านอาจารย์พนินบอกว่าเฮ้ยน่าจะทำได้นะอะไรครับก็เลยไปลองศึกษาหาตัวอย่างนะครับคือลองไปดูตัวอย่างเราลองไปดูในทีวีปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างให้เราดูค่อนข้างเยอะเฮ้ยเราก็สรุปออกมาเบื้องต้นว่าเฮ้ยถ้าให้ผมทำเนี่ยผมจะทำในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการนั่งเลคเชอร์ในห้องเรียนไปถ่ายวิดีโออาจารย์สอนในห้องเรียนแล้วเอามาตัดต่ออย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่สไตล์อะไรเงี้ยครับคือแต่ละคนเวลาทำงานทางด้านผลิตสื่อวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีสไตล์ของตัวเองนะครับสไตล์ของผมมันต้องมีสนุกสนานเฮฮาอย่างเห็นที่ว่าเราเลือกน้องคนเนี้ยมาเป็นผู้ดำเนินรายการหรือคนเดินเรื่องเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีบุคลิกที่ alert นะครับบุคลิกที่ alert แล้วก็
หมือนกับเป็นตัวดึงดูดให้กับผู้เรียนเนี่ยได้ติดตามตัวเขาไปตลอดนะครับก็คืออาจารย์ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนคอยเสริมความรู้ส่วนตัวน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ alert คอยตั้งคำถามคอยเป็นคนขี้สงสัยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าได้บุคลิกที่โดดเด่นของน้องเข้ามานะครับมาช่วยนะครับก่อนจะมาทำอย่างเงี้ยก็คือไปดูตัวอย่างจากรายการที่เขาผลิตออกมามีทั้งถ้ากบนอกกะลาไหมเราจะทำแบบกบนอกกะลาเลยไหมอะไรครับก็คือเนื้อหาเยอะๆไปเลยเอ๊ะก็ดูไปแล้วถ้าเกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ถ้าลงเนื้อหาไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็ระยะเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยกับที่เราจะไปถ่ายทำเนี่ยมันคงไม่สะดวกกับเรานะครับก็มีรายการอื่นอีกไหมที่พอจะเป็นต้นแบบได้ก็ไล่ๆไปก็ไปเจอรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดที่เมื่อก่อนเคยออนแอร์ทางช่องไทย PBS นะครับเขาเอาอินโฟกราฟิกมาผสมคือบางอย่างเขาไม่ต้องไปถ่ายที่สถานที่จริงหมดคือเอารูปภาพที่เกี่ยวข้องหรือเอาอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยดึงมาผสมในเนื้อเรื่องที่เล่าไปแล้วทำให้เนื้อเรื่องมันดำเนินต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะเอาอันนี้มาเป็นส่วนประกอบด้วยอะไรครับก็เลยเอาอันนี้มาหยิบอินโฟกราฟิกเข้ามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็คุยกันในทีมงานว่าเวลาเราทำวิดีโอหนึ่งตอนเนี่ยมันไม่อยากใหเป็นการบรรยายยาวไปตลอดอาจจะ1ตอนเนี่ยอาจจะตอบโจทย์1เรื่องคือใน1คลิปเนี่ยเราอยากให้เขารู้เรื่องอะไรเราอยากให้เขารู้เรื่องอะไรเราก็จะทำแค่นั้นว่าใน1คลิปเนี่ยรู้แค่1เรื่องพอละอย่าไปเยอะกว่านั้นเพราะถ้าเยอะกว่านั้นปุ๊บเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยทำวิดีโอมาเนี่ยถ้าอย่างเหมือนในงานวิจัยเลยครับถ้าเราไปงานแต่งงานลองเอาง่ายๆนะครับถ้าไปงานแต่งงานไปเจอวิดีโอพรีเซนต์แต่งงานของคู่ไหนที่เกินสัก7นาทีไปปุ๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นไปเนี่ยคุยกันแล้วไม่สนใจละไม่ดูแล้วว่าเขาเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะครับฉะนั้นก็คืออันนี้มันก็จะเป็นจากประสบการณ์คือมันไม่ควรจะเกินจากนั้นนะครับมันไม่ควรจะเกินจากนั้นเป็นคลิปย่อยๆประมาณ7นาทียาวสุดไม่น่าจะเกิน12นาทีที่คุยกันนะครับที่คุยกันไม่น่าจะเกิน12นาทีนะครับก็ผลิตออกมาตามนั้นนะครับในการผลิตเนี่ยครับก็คือเราจะใช้ชุดVisual Studio เหมือนข้างหลังนะครับก็คือจะมีสวิตช์คอยสวิตช์ภาพมีกล้องวิดีโอประมาณ3ตัวนะครับคอยจับภาพให้ได้แต่ละมุมคือถ้ากล้องมันนิ่งอยู่เฉยๆคือฟีดภาพไปที่มุมใดมุมหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้ามันจะมีปัญหาคือความน่าสนใจของวิดีโอเนี่ยมันจะน้อยลงถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนมุมให้เกิดมูฟเมนต์ภายในวิดีโอด้วยก็เลยเลือกใช้เป็นชุดVisual Studio ไปใช้นะครับก็คือมีสวิตช์ภาพที่ต้องมีการสวิตช์ภาพเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายทำเนี่ยปุ๊บงานมันจะเสร็จไปเลยประมาณเกือบ 100% เนี่ยมันเกือบจะเสร็จเลยเสร็จไปประมาณ 70% นะครับเสร็จไปประมาณ 70% คือเราได้ภาพตลอดทั้งเรื่องไปละทีนี้ก็เหลือแต่มาทำ CG มาทำพวกซับไตเติลใส่เข้าไปเติมเอฟเฟคเสียงอะไรเงี้ยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราคุยกันไว้นะครับคุยกันไว้แล้วก็เริ่มผลิตออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านการคัดเลือกให้ได้ทำต่อนะครับเพราะว่าเราทำออกมาเอาสนุกก่อนละกันนะครับทำออกมาสไตล์สนุกก่อนละกันนะครับสนุกก่อนละกันดูซิว่าถ้าเขาชอบก็โอเคถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นสไตล์เราก็จะบอกว่าเราจะไปบังคับให้คนอื่นชอบเหมือนเรามันก็ไม่ได้แต่เราก็พยายามทำออกมายังไงให้คนอื่นเขาจะสนใจนะครับจะสนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับก็ออกมาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับมีคนมีน้องคนเดินเรื่องคนหนึ่งมีอาจารย์คอยตอบคำถามแล้วก็ใส่อินโฟกราฟิกแทรกเข้าไปครับผมค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกสักตัวอย่างนึงนะคะOpen with media player.
วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันแล้วนะคะบุ้งรายงานตัวเหมือนเดิมค่ะกลับมาพบกันในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะจำกันได้หรือเปล่าหรือว่าลืมกันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะบุ้งฝากกันบ้างคุณผู้ชมกันไปค่ะว่าหาสาระสำคัญ 20% ของการใช้ชีวิตในแต่ละวันหากันเจอหรือเปล่าคะแต่ไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าบุ้งเองยังหาไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่อย่างว่านะคะเรื่องแบบนี้ค่อยๆหาค่อยๆปรับกันไปกันละกันนะคะแต่จากตอนที่แล้วเช่นเดียวกันว่าเราค้างกันไว้นะคะเกี่ยวกับการบริโภคสื่อค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลสามารถที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเราได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้บุ้งเลยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อค่ะว่าเราเองจะมีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรแล้วก็จะมีการบริโภคสื่ออย่างไรอย่าช้าค่ะเราจะไปพร้อมๆกันไปหาความรู้เรื่องนี้กันเลยไปเลยค่ะพี่ปูพี่เกดนี่มีเรื่องเดือดร้อนจะเล่าให้ฟังพี่ปูค่ะพี่ปอนเป็นไหนมาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนใจมากเลยท่าทางตื่นเต้นมากเธอเป็นไรเครียดด้วยค่ะพี่เปิ้ลว่ามีปัญหาวิ่งไปโต๊ะหลังดูเครียดกว่าน้องอีกก็อย่างนี้ก็ยุคนี้เธอก็รู้เห็นไหมดูสิสัมผัสข้างหน้าโอเคโอเคเล่ามาเดี๋ยวคือน้องอ่ะไปซื้อกาแฟรสความอ้วนมากาแฟรสความอ้วนหอมไงพี่เปิ้ลก็เห็นในไอจีในหนังสืออย่างเงี้ยค่ะน้องว่ามันน่าจะเชื่อถือได้แล้วน้องก็เลยสั่งมาแล้วทีเนี้ยแล้วไงพอเราสั่งมาน้องกินได้แค่อาทิตย์เดียวคือใจไม่ดีหน้ามืดเป็นลมบ่อยนั่นไงเราก็คือหงุดหงิดตลอดเวลานี่เพื่อนๆบอกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นไงนี่ไม่ใช่รายแรกนะคะแล้วหนูไม่รู้ทำยังไงคือซื้อมาแล้วมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมมีออยเปล่ามีนะเพราะว่าหนูดูแล้วว่ามันมีเราเบื้องก็ไปดูในโฆษณาทางทีวีดาวเทียมด้วยใช่ไหมใช่เห็นเลขโฆษณาไหมเลขอนุญาตให้โฆษณาตัวเล็กๆมองค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เราออกกองไปข้างนอกนะคะแล้วก็เชิญดารารับเชิญก็คือท่านอาจารย์ที่อยู่ทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะเราก็สร้างเป็นตัวละครเล็กๆว่ามีการเล่นโซเชียลมีเดียจนไม่สนใจคนรอบข้างนะคะแล้วก็น้องเขาก็มีปัญหาเรื่องยาลดความอ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายว่าเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อยังไงทีนี้ในเชิงเทคนิคนะคะในเชิงโปรดักชันเดี๋ยวจะให้น้องเขาช่วยอธิบายนะคะว่าถ้าเราต้องยกกองออกไปข้างนอกเนี่ยในเชิงโปรดักชันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างครับสวัสดีนะครับการที่จะยกกองออกไปทำโปรดักชันข้างนอกครับหนึ่งปัญหาที่เจอคือสภาพของโลเคชันที่เราเลือกบางทีสวยครับแต่ว่าติดด้วยความข้อจำกัดของทางร้านหนึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าผู้มาใช้บริการของทางร้านและเราจะเข้าไปถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเตรียมการกับทางร้านหรือว่าโลเคชั่นที่เราจะขออนุญาตในการถ่ายฮะว่าสถานที่ไหนสะดวกให้เราดำเนินการถ่ายได้โดยที่ไม่รบกวนกับเจ้าของร้านหรือว่าโลเคชั่นที่เราเลือกนะฮะถ้าสมมุติจริงๆมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วตามที่กำหนดก็คือยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนโดยเลือกสถานที่ที่ทางเจ้าของร้านหรือเจ้าของโลเคชั่นอนุญาตให้เราใช้โดยไม่รบกวนเขาเลยก็จะดำเนินการถ่ายทำแล้วก็กระชับให้รวดเร็วที่สุดโดยไม่ทำการรบกวนกับเขานะครับแล้วก็การที่จะยกกองไปถ่ายข้างนอกหนึ่งการเรื่องปัญหาที่เจอคือเสียงรบกวนนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเพราะว่าบทสนทนาในการพูดคุยของวิทยากรหรือว่าผู้ดำเนินรายการกับแขกรับเชิญจะต้องมีความสำคัญมากเพื่อเวลาเขาสนทนากันอยู่อย่างเงี้ยเราสมมุติว่ามีแขกหรือว่ามีลูกค้าทางร้านอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราทำอะไรแต่ว่าด้วยความที่เกรงใจแล้วก็ถ่ายทำตามปกติแต่เราต้องควบคุมเสียงและการสนทนาของเราให้อยู่ในขอบเขตของเราที่ต้องการฟังแล้วเรารู้เรื่องว่าสนทนาอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือก็ต้องเป็นเรื่องที่ควร
เอาใจใส่แล้วก็ควรเตรียมแต่ละครั้งครับในการออกกองข้างนอกครับขอบคุณมากครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่นำมาในวันนี้นะคะวิชาเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยแล้วล่ะค่ะสำหรับในบทที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รู้จักกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์กันไปแล้วรวมถึงระบบเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงสื่อที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราซึ่งก็สามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขของตัวเราได้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสุขในชีวิตของเราค่ะนั่นก็คือคำว่าครอบครัวนั่นเองนะคะพอครอบครัวนะคะเป็นตัวกำหนดความสุขของเราได้ค่ะเพราะคำว่าครอบครัวนะคะคือหนึ่งหน่วยเศรษฐกิจนะคะที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันแล้วก็มีหน้าที่สำคัญนะคะในการที่จะจัดสรรทรัพยากรในครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดค่ะเพื่อให้คนในครอบครัวพูดถึงสมาชิกในครอบครัวนี่แหละค่ะทำให้คนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเกิดความสุขและอยู่ดีมีสุขได้ในปัจจุบันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุ้งมีผู้เชี่ยวชาญถึง3ท่านที่จะมาสามารถอธิบายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆด้วยล่ะค่ะไม่รอช้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับ3ท่านและเราจะฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะแหมเมื่อกี้แอบฟังไปเพลินๆเลยนะคะคงจะได้เห็นกันแล้วนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวไทยค่ะรวมถึงการบริหารครอบครัวด้วยนะคะว่าเราควรจะมีแนวทางอย่างไรบ้างค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์คะมุ่งอยากจะเห็นในส่วนของมันจะมีการทดลองไหมคะหรือว่าการวิจัยที่ทำให้เราได้เห็นภาพพวกนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะตัวอย่างเราเอามาให้ดูแบบสั้นๆนะคะทีนี้ในรายวิชานี้เนี่ยถ้าทุกท่านได้ดูวิดีโอแล้วเนี่ยพอประมวลแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับความสุขทีนี้ในรายละเอียดของความสุขเนี่ยเราก็จะมาแตกออกเป็น10บทนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความสุขตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นเรื่องของครอบครัวกับความสุขนะคะแต่ว่ายังมีอีก9บทที่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานซึ่งในส่วนของการทำงานเนี่ยเราก็ได้เชิญเจ้าของธุรกิจนะคะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมาเป็นเหมือนเคสสตัดดี้ให้นักศึกษาได้ลองเข้าไปศึกษาจริงแล้วเรามีแผนที่จะถ่ายทำในเรื่องของการบริหารจัดการของเขาในเชิงธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้นำมาให้ชมในวันนี้นะคะทีนี้ในส่วนของคนสุดท้ายที่จะพูดปิดสำหรับตัวอย่างนะคะก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอันนี้คือจะเป็นนางเอกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกตอนจะมีนางเอกประจำอยู่ก็เดี๋ยวขออาจารย์ชิชยานะคะช่วยสรุปสุดท้ายแล้วก็ปิดนะคะขอบคุณค่ะคือนางเอกนี่โดนเขาคือในตอนที่เราจะคัดเลือกรายวิชานะคะก็ตกใจที่ได้รับการคัดเลือกรายวิชานี้แล้วก็บอกว่าต้องเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นเวลาท่านคณาจารย์ที่จะทำตัวนี้นะคะก็คงจะต้องเลือกอาจารย์ผู้สอนที่เราคุยกับทีมงานสเต็ปแรกเลยเราต้องคุยกันรู้เรื่องค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยจากการเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะต้องทำงานกับทีมงานที่อยู่ในละแวกแบบพวกโปรดักชันเขาก็จะมีภาษาพูดที่บางครั้งเราอาจจะแบบงงๆนะคะเราก็พยายามทำความเข้าใจเขาต้องสั่งให้เรา acting แบบโน้นแบบนี้นะคะแล้วการเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ต้องออกนอกฟิลโอเคด้วยสภาพธรรมชาติที่เราเป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเราสามารถสื่อสารได้อยู่แล้วแต่ลักษณะของการสื่อสารของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ห้องเลคเชอร์นะคะเที่ยวนี้เราจะต้องแบบว่ามีเหมือนการแสดงนิดๆนะคะเราก็จะต้องมีทั้งการแสดงที่เป็นตามบทที่เขาเขียนให้นะคะเราก็ต้องทำกันบ้านเยอะพอสมควร
ดังนั้นเนี่ยการถ่ายทอดนะคะภาษาเชิงเทคนิคให้กับอาจารย์ผู้สอนก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะที่อาจารย์ผู้สอนจะเข้าใจแล้วก็อินเข้าไปโดยส่วนตัวเนี่ยในการถูกผู้กำกับแบบคัดเนี่ยก็แรกๆก็เยอะนะคะหลังๆก็ดีขึ้นเริ่มชินหลายๆเทปขึ้นก็เริ่มชินนะคะแต่ว่าอันนี้อยากฝากค่ะปัจจัยแรกที่สำคัญในการทำงานเป็นทีมนะคะก็คืออาจารย์ผู้สอนท่านอาจจะต้องเลือกอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็พูดจากันได้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้ไปหลายๆเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่ากลจักรสำคัญในการเดินเรื่องแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยความสำเร็จในการทำงานทั้งหมดนะคะคือทีมเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นกันเพราะว่าเราเก่งไม่เหมือนกันโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้แต่เนื้อหานะคะหรือบางทีเนี่ยก็จะต้องมีอาจารย์ธนินที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในกำกับบอกว่าเนื้อหาอันนี้พูดเวอร์ไปเพราะโดยปกติเนี่ยเป็นคนอาจจะมีมากไปนิดนึงนะคะเขาก็จะต้องเบรกนิดนึงว่ามันจะเวอร์ไปอย่างเงี้ยมันขั้นตอนในการทำงานในแต่ละบทที่ออกไปใช้เวลามากค่ะอาจารย์จะต้องกำหนดไทม์ไลน์ของตัวเองดีๆนะคะอย่างออกไปแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้เวลาเนี่ย1วันเต็มเลยค่ะ1วันเต็มๆที่จะต้องเอาแล้วยกกองไปหมดเราแต่ละบทของเราจะเลือกโลเคชั่นที่เข้ากับธีมของเรื่องนะคะอย่างบทสุดท้ายเนี่ยที่กำลังจะทำอยู่เนี่ยโอ้เป็นบทอันนี้อยากนำเสนอมากทุกคนกำลังรอมองมากเลยกำลังถ่ายไปแล้วค่ะกำลังตัดต่อทุกคนแบบละแวกในชาวชุมชนอุตรดิตถ์ทั้งจังหวัดเลยนะคะเราไปถ่ายทำเรามีบทเรียนเรื่องของคุณค่ากับความสุขซึ่งตัวคุณค่าเนี่ยเราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามานำเสนอให้กับเด็กรวมถึงเรื่องของสิ่งที่คนไทยลืมและไม่ได้เอามาใช้และเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะก็คือเรื่องของ mindfulness ก็คือสติซึ่งสติเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะสร้างวิธีคิดให้กับเด็กนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีคือถ้าได้เผยแพร่ออกไปแบบนี้ก็จะดีมากซึ่งเราก็ไปหาโลเคชั่นที่เป็นวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่ได้เป็นแบบวัดที่ท่านเห็นว่ามีกินมาม่าตอนเย็นอะไรไม่ใช่นะคะเราเลือกวัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงๆวัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆวัดที่ครูบาอาจารย์สอนตัว mindfulness อย่างชัดเจนจริงๆอันนี้เราก็จะเลือกสถานที่ที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษานะคะรวมถึงทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้มันคุ้มกับงบประมาณแผ่นดินที่อาจารย์พนินได้บิดมานะคะก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อยากจะฝากอะค่ะในฐานะผู้สอนก็จะต้องถูกผู้กำกับเยอะมากเลยนะคะก็ต้องทำใจเพราะนั้นเวลาท่านกำกับเนี่ยก็ฝากนะคะบางทีผู้สอนก็จะเสียเซลล์นะคะกับการถูกพวกนี้กำกับนะคะจนเอ๊ะตอนเราสอนหนังสือเราก็ไม่ได้ถูกกำกับอะไรมากมายนะคะทีนี้เราจะโขคนก็มาดูเราแล้วก็กำกับเราตรงนู้นตรงนี้ไปหมดอันนี้ก็ต้องฝากเรื่องของคีย์แมนเป็นคนสำคัญมากๆที่ว่าจะต้องทำให้เขามีจิตใจแล้วก็มีอารมณ์พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับในแต่ละรายวิชาที่จะทำค่ะก็ขอจบแค่นี้ตรงเวลาพอดีเลยมาแค่2 นาทีนะคะขอบพระคุณค่ะ